ันนางสาวขวัญจิราเจสกุลและคณะเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสตูลสาขาการจัดการชั้นปีที่1วันนี้พวกเราจะนำทุกท่านไปพบกับบุคคลต้นแบบที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปและสังคมไปติดตามกันเลยค่ะขอต้อนรับลูกๆจากนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูลนะครับด้วยบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองนะครับผมขอแนะนำตัวไปกับเสียงเพลงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพลงนะผมชื่อซาเลมาปัญจออดีตของผมและก็อยู่ควรต่อบ้านควรสนายแต่ความยากจนผมต้องดิ้นรนเรื่อยไปต้องจากบ้านควรสนายมาสร้างสวนใหม่ที่วังประจันผมได้เรียนรู้จากหมอบินหาสาผมได้เริ่มหาพัฒนาศึกษาหมู่บ้านท้องถิ่นมาชวนชาวบ้านทำปุ๋ยหมักรักษาหน้าดินใส่ผักผลไม้ไว้กินมีสิ่งจะได้ทุเลาต่อมาผมก็ไปศึกษางานได้ความรู้มาพร้อมทุกอย่างจากสร้างงานที่ได้อาสาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ได้กินเรื่อยมาแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลานำมาเปลือกเป็นอาหารปลูกแฝกไว้ทุกอย่างมีหลายชนิดนี่คือแนวคิดองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านชี้แนวทางสร้างงานพัฒนาไปทั่วชาวไทยเธอถูกเนื้อหัวองค์ภูมิพลมหาราชาก่อนที่ป้าจะมาทำเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยค่ะป้าได้ทำอาชีพอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างก่อนหน้านี้ก็ป้าก็เป็นเกษตรกรธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเลยเนาะที่ทำการเกษตรแบบรายทิศทางเนาะก็ทำสวนยางทำสวนยางแล้วก็ทำไม้ผลแล้วก็ปลูกผักนะครับแต่ความที่รู้เท่าไม่ถึงการในสมัยนั้นนะก็ยังไม่ได้ศึกษาความรู้มากอะไรก็ใช้สเปรย์สบายใช้ปุ๋ยเคมีบ้างใช้อะไรที่ก็ว่าดีนะก็เอามาใช้นะครับก็ต่อมาก็ได้พัฒนานะครับศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะว่าวันนี้มันไม่ใช่ถ้าเรายังมั่วสุมกับสารเคมีเราไม่ได้คิดไม่ได้ทบทวนว่าในสิ่งที่ใช้ไปนี่มันส่งผลกระทบยังไงเนาะสุดท้ายก็ป้าก็ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงเอ่ยก็ทำให้สุขภาพอ่อนแอเนาะเหนื่อยง่ายหอบหืดนะครับก็ได้สูบเข้าไปนะครับต่อมาก็ได้ปรับปรุงนะได้ปรับปรุงทั้งพืชทั้งตัวผมป้าเองเนาะก็ได้ผลกระทบพืชก็เกิดการกระทบลงทุนก็มากขึ้นนะครับปุ๋ยที่มีก็แพงขึ้นผลไม้ก็ถูกลงนะครับสุดท้ายเกิดภาวะวิกฤตขาดทุนนะครับขาดทุนก็ทำให้ต้นทุนสูงรายได้ต่ำนะครับต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยนมาหันมาพัฒนาเลิกลดละเลิกการใช้สารเคมีหันมาใช้อินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ยาฆ่าแมลงยาไล่แมลงก็ใช้สมุนไพรในพื้นที่มาผสมศึกษา
เรียนรู้แล้วก็อยากทราบว่าป้ามีแรงบันดาลใจอะไรที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตคะอ๋อแรงบันดาลใจก็หลังจากที่ได้เห็นในทีวีได้เห็นในทางประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ก็ที่ได้ชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ศึกษานะครับค้นคว้าหาความรู้จากการประกาศเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปี17นะครับเนื่องในวาระการพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้สะดุดใจนะว่าวิธีนี้เป็นวิธีชีววิธีที่ดีที่บรรพบุรุษของเราตั้งแต่ป้าเกิดนะครับป้าเกิดปี2502 499 2499พอ5ปี6ปีป้าจำความได้ว่าวิถีพอเพียงที่ว่าวิถีเมื่อก่อนเนี่ยมีครบทุกอย่างมีดินมีนะมีปลามีข้าวในนามีปลาในน้ำแล้วก็มีปุ๋ยในถ้ำนะครับหมายถึงมูลังข้าวเอามาใช้กับนาข้าวเอามาใช้กับสวนผลไม้นะครับโดยไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ป้าก็มีแรงจูงใจลองหันกลับมาที่เดิมนะกลับมาค้นหาความจริงว่าทำยังไงถึงจะได้ให้กษตรเราลดต้นทุนนะครับก็น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านในตั้งแต่นั้นมานะครับก็มาพัฒนาสู่ไปตามลำดับขั้นไปตามลำดับขั้นคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและก็พึ่งพาตนเองและก็ขยายความรู้ตรงนี้ให้สู่ลูกหลานให้สู่ชุมชนนะครับมาก็นำมาปฏิบัติเลยตอนนี้ระดับขั้นของป้าจากป้าที่เป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ได้เรียนรู้เรื่อยๆจากผู้มาเยือนจากการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็การทำงานปฏิบัติงานก็ในแปลงในพื้นที่ของพื้นที่สวนศูนย์เรียนรู้ตรงนี้15ไร่ตรงนี้มันก็ใช้หลักตรงนี้มันก็ดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากที่ป้าได้เปลี่ยนมาเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ป้าดีขึ้นบ้างไหมคะก็การดำรงชีวิตของป้าที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาตามลำดับนะครับตามลำดับขั้นจากป้าไม่มีอะไรเลยนะเมื่อก่อนนะครับมีหนี้สินเยอะแยะนะครับจากการส่งเสียการเล่าเรียนของบุตรนะครับตอนนี้ป้าก็ลดหนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ป้าก็หมดหนี้แล้วนะครับทีนี้ก็การดำรงชีวิตของป้าตอนนี้แทบจะไม่ต้องพึ่งพาเงินเพราะว่าเรานะครับมีปลามีเป็ดมีไก่มีผักมีผลไม้ถามว่าเงินไม่มีความหมายในการดำรงชีวิตแล้วยกเว้นแค่ข้าวอย่างเดียวตอนนี้พ่อพระอยู่ในพื้นที่สูงไม่มีนาแต่ถ้าเรามีนานะครับเรามีข้าวมีปลามีผักมีผลไม้เงินไม่ต้องใช้นี่คือความสำเร็จของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินนั่นเองแล้วก็ป้าคิดว่าปัจจุบันนี้ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันมีผลกระทบอะไรกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของป้าบ้างไหมคะก็มีผลกระทบแน่นอนแหละเพราะว่าการดำรงชีวิตของอีกตัวหนึ่งของป้านี่ป้าก็พยายามทำในสิ่งที่จะชื่อว่าเกษตรอินทรีย์นะครับย้อนไปเกษตรอินทรีย์ย้อนไปชีววิถีเดิมการคำว่าเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่นำอะไรจากภายนอกเข้าสู่ภายในแปลงนะครับจะนำไม่นำสิ่งอะไรก็แล้วแต่จากมนุษย์ที่นำเข้ามาจากเคมีที่เข้ามาป้าก็เลยกำหนดไว้ว่าห้ามนำทุกอย่างที่มีสารเคมีเข้ามาในแปลงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเหมือนกับปัญหาเศรษฐกิจก็ป้าก็ต้องขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของขยะในเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับห้ามนำมาใช้ในพื้นที่นะครับขอใช้คำว่ากรุณานะครับไม่นำข้าวมาใช้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้ก็คือเป็นป่าต้นน้ำเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสตูลก็คือป่าต้นน้ำวังประจันและป่าต้นน้ำบ้านโตดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่2เส้นนะครับมารวมกันที่คลองจนประทานนะครับถ้าคนต้นน้ำมีจิตสำนึกถ้าคนต้นน้ำรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดรู้
รู้ในเรื่องราวของผลกระทบนะไม่นำยาฆ่าหญ้าไม่นำสารไล่แมลงที่เป็นพิษให้ไหลลงสู่แม่น้ำน้ำในคลองดุสนน้ำที่ลงไปคลองบำบังก็จะเป็นน้ำที่สะอาดนะครับก็ไม่มีอะไรจะสำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเรามีทั้งภูเขามีทั้งป่าไม้ถึงได้ร่มเย็นใบไม้ถึงได้เดินเล่นมองเห็นลำธารที่บ้านของเราสุขใจจริงๆนะเราสุขใจจริงๆนะเรามามองภูเขานั้นเขียวกระจีเมื่อมองที่แดดส่องมามองเห็นพื้นป่านั้นล่าเริงดีทุกวันนี้จะทำความดีไม่มีเปลี่ยนแปลงเราอยู่กับธรรมชาติจิตใจสะอาดอยู่ทุกเวลาค่ำลงพักผ่อนกายาตื่นเช้าขึ้นมานั้นป่าสุขใจฟังเสียงนกที่อยู่บนต้นไม้มันกินลูกที่ใต้บินมาปิ่นฝูงฝูงลิงชนีตัวน้อยนั่นมันห้อยโหนก็กินลูกไม้ลูกไหนที่ร่วงลงมาอีจงเก่งกวางถึงได้กินกันธรรมชาติถึงได้สร้างสรรค์ชนิดนิรันดร์ไม่มีวันลืมสุขใจจริงๆนะเราสุขใจจริงๆนะเรามามองภูเขานั้นเขียวกระจีเมื่อยามที่แดดส่องมามองเห็นพื้นป่านั้นร่าเริงดีทุกวันนี้จะทำความดีไม่มีเปลี่ยนแปลงรับรางวัลเพราะว่าบ้าปลูกหญ้าแฝกเป็นเรื่องแปลกดินปุ๋ยพืชเป็ดไก่ใครไม่เห็นปลูกกินขายไล่แมลงเรื่องจำเป็นด้วยความเป็นแบบพอเพียงเลี้ยงตัวตนมีต้นทุนธรรมชาติอยู่ดาดเดือนงบประมาณไม่มาเยือนอย่าหวั่นไหวภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวเดินไปเครื่องแกงใต้ผสมยาไล่แมลงขอชื่นชมวิทยาลัยที่สานต่อกิจกรรมตามรอยพ่อเหนือสิ่งไหนขอพระเจ้าโปรดคุ้มครองให้ปลอดภัยเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงไทยให้คงอยู่คู่ฟ้าดินคู่ฟ้าดินครับ